สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะครับผมอยู่หน้าออกมาแต่เช้าแล้วนะครับก็มาตัดหญ้าให้มันแล้วแต่เช้าตอนนี้แล้วๆก็เหลือแต่สิตัดเล่มให้น้ํามันมันเบิดให้น้ํามันในเครื่องตัดหญ้าเบิดให้เกลี้ยงเลยนี่ 9:00 นแล้วนะครับสิได้เขาไปเอาปุ๋ยเมื่อวานก็คิดว่ามื้ออื่นน่าสิเดินทางไปนครปฐมไปเฮ็ดงานต่อเจ้าเขาพุ่นละพี่น้องจังสิได้ลงมาอีกก็สิวานไว้นี่ก็แล้วเลยตัดหญ้านี่แล้วเลยบ่ทันกินข้าวเช้าอยู่ผมมาเฮ็ดเวียกก่อนก็นี่ล่ะฐานน้ํามันหมดนี่ล่ะก็สิเข้าบ้านไปเอาปุ๋ยมาวานผมสิพายางเลาะเบื้องหน้าพี่น้องตอนนี้ฝนตกลิ่นแบบเหี่ยวจักจั่นบ่เป็นน้ำเป็นตอนฝนก็ได้สู่ทั้งอื่นกรุงเทพบ่ได้ฝนตกลิ่นเป็นเหี่ยวจักจั่นเป็นข้าวหอมมะลินะครับเอามาจากสุรินทร์ก็บ่งามปานใดดอกงามแต่เลาะแก่กันแท้คุณหญ้าหลายตั้งแต่นี่ของกำนันของเพิ่นนี่น้ำมันสิออกมาปองนั่นมันบ่เข้าหน้าผมสาผมเลยมันใสถ้าเข้าหน้าผมสาผมก็น้ำคุณจังซี่ล่ะไก่หน้าผมเลยบ่ได้น้ำเขาบ่งามเบิ่งหญ้าหลายครับพี่น้องเอ้ยได้ซำใดเขาซำนั้นแล้วผมบ่ซีเรียสดอกมันก็ตัดเบิดแล้วตัดแต่ฟังของเฮาฟังของเพิ่นสิมาตัดเอาดอกหน้าเดือนก็จังซี่ละหม่องนี้ก็พอได้น้ำอยู่ตั้งแต่นี่งามพี่น้องตั้งแต่นี้ได้น้ำขังเบิ่งครับมีตะกอยยังอันมองนี้ตอนผมวานนั้นมันบ่เกิดป้าเพิ่นเลยมาสามให้เพิ่นมาดำสามเพราะว่าน้ำมันขังมองนี้มันเขาบ่เกิดเนาะเพิ่นก็เลยมาดำสามให้เลยงามเลยบัดนี้น้ำมันมาทั้งนี้นี่แหละครับเดือนตะกอยไงครับข้าวหอมมะลิสุรินทร์นี่มีแต่กอยไงครับน้ำค้างอยู่ทั้งนี้เลยดีงามอ
เลยมีน้ำมองนั่นละงามพี่น้องถ้าบ่มีน้ำเพิ่นก็เหลืองขนาดผมปรับหน้าเลยเด้นี่น้ำยังบ่ถึงปานใดเบิ่งครับอะไรปีนี้น้ำใสครับพี่น้องเพราะว่าน้ำดงไม่เข้าสระเลยน้ำดงมันสีเหลืองเป็นอันดงขี้หินข้างบนข้างบนนะครับน้ำสาเลยใสบินเอาเอาละเดี๋ยวเขาไปกินเขาครับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับพี่น้องเดี๋ยวจะเขาบ้านไปกินเขาแล้วอิสระแชนแนลสวัสดีครับ